ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็มาหาเครื่องประดับหรือว่าอุปกรณ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเรากันดีกว่านะคะที่อยู่ข้างๆแพรตอนนี้นะคะเป็นสร้อยข้อมือไทยกวนอิม CJB นะคะแน่นอนว่าตัวเรือนเนี่ยไม่ลอกไม่ดำและไม่เป็นสนิมเพราะว่าทำมาจากไทเทเนียมจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายนะคะก็จะเกิดความสมบูรณ์และแข็งแรงมากขึ้นนะคะบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะความเหนื่อยล้าจากการทำงานช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับนะคะให้นอนหลับได้สนิทดียิ่งขึ้นบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายผู้ที่ดื่มสุราดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นสดชื่นสมองปลอดโปร่งได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็เป็นราคาพิเศษสำหรับแฟนๆรายการเท่านั้นนะคะในวันนี้มีเพียง9ชุดในราคา999บาทนะคะต้องรีบกันหน่อยแล้วนะคะโทรมาสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022779696นะคะ022779696ค่ะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางค่ะสายสดลงทะเบียนที่024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการสถามอาจารย์พรพจน์ค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณสิริลักษณ์นะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี08นะคะเวลาประมาณ04:00 ถึง05:00ฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องสุขภาพการทำบุญเสริมลัคนาราศีจากปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีนะครับสักครู่ครับเกี่ยวหรือไม่04:00 ถึง05:00 1ชั่วโมงก็ลัคนายังสถิตอยู่ในราศีกรกฎกรกฎปีนี้ก็จะเตือนนะครับว่าในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการเงินการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่คล่องเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาะนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เลยครึ่งปีหลังไปแล้วส่วนสุขภาพปีจรช่วงอายุย่าง51นี้อยากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังเพราะด้วยพื้นดวงชะตานั้นเน้น2กลุ่มหลักๆก็คือทางเดินอาหารและก็ทางเดินหายใจการทำบุญปีนี้ไปทำบุญลงศพนะครับกับมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึงก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณกนทกรนะคะเกิดวันที่29มกราคมปี05เวลา6โมงตรงวันจันทร์นะคะถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครแล้วก็งานเงินสุขภาพค่ะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะส่วนปีจรนี้ในส่วนของการทำงานผมดูหลังวันเกิดเลยนะครับช่วงอายุย่าง55ที่กำลังจะมาถึงโดยรวมต้องบอกว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดเจนจะมีคนหยิบยื่นโอกาสนะครับหรือว่าชักชวนแนะนำสิ่งใหม่ๆให้ได้เริ่มต้นแต่วงเล็บถ้าเป็นลักษณะทำธุรกิจแบบหุ้นส่วนไม่เอาอีกประเด็นที่อยากจะเตือนก็คือถ้าคุณมีคู่ครองคนรักนะครับหลีกเลี่ยงการประทะสุขภาพก็ของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้ว1ฝากระวังปัญหาอุบัติเหตุแล้วก็ปัญหาพวกสุขภาพสายตาความดันค่ะหลังวันเกิดไปแล้วถวายหลอดไฟพร้อมกับมีดโกนนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริลักษณ์นะคะอันนี้น่าจะตอบไปแล้วครับตอบไปแล้วนะคะส่งมา2ครั้งขอท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่6มีนาคมปี15เวลา 11:13 นค่ะเนื้อคู่จะมีไหมคะทำไมความรักไม่เคยสมหวังเลยแล้วก็โชคลาภค่ะด้วยพื้นชะตาเนี่ยครับว่าโยงหินะนะแล้วมีราหูเกาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็ราหูแปลว่าการหลอกลวงก็ได้ความผิดหวังเสียใจก็ได้ส่วนหนึ่งถ้าจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในแง่ของการคบหานะครับถ้าคุณได้คู่ที่มีตำหนิและยิ่งถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศด้วยจะช่วยทำให้มันสมรูปแต่ช่วงนี้ถึงมีเข้ามาก็ไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจแต่ย่าง45เนี่ยมันมีเกณฑ์รักใหม่ดูดีๆดูดีๆดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะน้องเฟรซนะคะเกิดวันที่20กรกฎาคมปี46วันอาทิตย์เวลา 13:46 นาทีนะคะนิสัยเป็นคนยังไงคะเรียนอะไรดีปีนี้คุณแม่จะปลูกบ้านได้ไหมคะต้องดูดวงคุณแม่นะครับแต่ว่าในส่วนของเด็กคนนี้
ด้านดีคือความเฉลียวฉลาดนะแต่บางครั้งเขาเรียกว่าตายน้ำตื้นด้วยความใจอ่อนนะบางทีทำบุญกับคนไม่ขึ้นฉะนั้นถ้าเขายิ่งเจริญเติบโตมากขึ้นก็คงจะต้องมองสองมุมสองด้านบ้างแต่โดยรวมผมถือว่าเอาตัวรอดได้และที่สำคัญก็เป็นคนตรงฮะปากกับใจตรงกันคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชูไทยค่ะเกิดวันเสาร์ที่18สิงหาคมปี22นะคะเวลาเที่ยงคืน15นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามลัคนาราศีแต่ไม่ได้ระบุจังหวัดมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้จันดูดวงโดยรวมให้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเลยเที่ยงคืนไปแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ของคุณชูไทยก็ถือว่าเกิดเวลาอาทิตย์ที่19นะนะครับก็เรียนทุกท่านเลยเวลาส่งข้อมูลเข้ามาให้ใช้วันสากลคุณเกิดวันอาทิตย์ที่19สิงหา22นะครับแต่เวลาเที่ยงคืน15ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับย่าง37ระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานระวังมีปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสัญญานะครับเพราะว่างานย่าง37เนี่ยโดยรวมถึงจะมีแบ็คซัพพอร์ตแต่ว่าเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ยังพอมีนะครับปีนี้ถ้าเกิดจังหวะเวลาโทรศัพท์สื่อสารอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้อยู่เนี่ยถ้าถึงจังหวะเวลาที่ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะอยากให้แก้เคล็ดไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองย่าง37นี้นะก็จะเตือนย่าง38มากกว่ากรณีถ้ามีคู่ส่วนสภาพคล่องการเงินเช่นเดียวกันหลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้ครับนะคะลัคนาราศีอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะใส่จังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหมายค่ะเกิดวันที่26มกราคมปี23เวลา 01:50 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะการงานโชคลาภความรักและดวงโดยรวมปีนี้ค่ะอย่างนี้ถูกต้องใช้วันสากลคุณหมายยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับย่าง37นาถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอแต่ดูเหมือนเขาอาจจะไม่หวานนะครับแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะหลุดพ้นจากช่วงโปรโมชั่นถ้าเทียบเมื่อช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เอาพื้นชะตาก็ไม่เด่นนะครับงานทายดีนะออกแรงเยอะๆมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าหรือการริเริ่มสิ่งใหม่ๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณลัดดาวันค่ะเกิดวันที่28มกราคมปี25วันพฤหัสนะคะเวลา6นาฬิกา10นาทีงานเงินความรักทั่วไปค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับปัตนิกาลีนะก็จะเตือน2ปีเลยนะครับทั้งย่าง34แล้วก็ย่าง35ของคุณสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าย่าง35ที่กำลังจะมาถึงก็เหมือนกันนะครับถ้ายังไม่มีคู่ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้าประคองผ่านย่าง34ได้ปีนี้เบาลงแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาอยู่ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวแต่งานมีความเด็ดขาดมีความแข็งแรงดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุธีนะคะเกิดวันพุธกลางวันค่ะเวลา 8:36 นาทีไม่มีวันที่ไม่มีวันที่มานะคะมีแต่ปีวันที่กับเดือนไม่มีนะคะคุณสุธีส่งเข้ามาใหม่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริลักษณ์ค่ะเกิดวันที่25สิงหาคมปี08นี้น่าจะส่งมาซ้ำเหมือนกันนะคะคุณชัยนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี15เวลาประมาณ 5:00 ถึง 5:30 นฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะจะซื้อบ้านใหม่ผ่านไหมคะและบ้านที่อยู่เดิมเนี่ยจะสามารถขายได้ไหมคะอาจารย์ย่าง44เกณฑ์ในเรื่องของการขายทรัพย์สินนะครับหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยในช่วงอายุย่าง44เนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้มาด้วยนะอันนี้บทสมมุติฐานที่ว่าพอดีไม่มีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าสอบดวงอะนะถ้าช่วงเวลาที่คุณเกิดฟ้ายังไม่สว่างสมหวังครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจันทรัตน์นะคะเกิดวันที่9สิงหาคมปี25เวลา 18:00 นถามเรื่องชื่อการงานและครอบครัวครับสะกดเลยค่ะจันนะคะจอไม่หันอากาศนอนหนูทอทหารรอเรือไม่หันอากาศสอเสือมอม้ากันลันค่ะจันทรัตน์นะครับ
อันนี้เป็นคู่แห่งการวางแผนเขาบอกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมและในแง่ของทักษะก็เสริมในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยด้วยนะครับค่ะนามสกุลนะคะพันจิราค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับค่ะการงานครอบครัวเป็นไงบ้างคะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง34เรื่องงานที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง35ที่กำลังจะมาถึงมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและที่สำคัญถามว่าเปลี่ยนดีหรือไม่อยากให้อดทนเพราะเกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่ก็ไม่เด่นความรักโดยรวมทรงๆนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบิวนะคะเกิดวันที่22มกราคมปี42เวลา 9:10 นวันศุกร์อนาคตนะคะด้านกีฬาเนี่ยจะดีไหมคะจะไปได้ไกลหรือเปล่าเป็นมือเซตเป็นหรือเปล่าเล่นไม่เป็นค่ะเล่นเกมเป็นอย่างเดียวโดดหนังยางได้ค่ะหมักเก็บอะไรเงี้ยถนัดอย่างนี้ส่วนหนึ่งถ้าถามว่าด้วยพื้นชะตามันมีทั้งบวกและลบทั้งกาลีทั้งสีนะถ้าถามว่าสุดทางหรือไม่ผมตอบแบบนี้ถ้าจะมุ่งหวังลักษณะที่ว่าเล่นเพื่อกลุยทางในแง่ของการประกอบการเรียนการศึกษาใช้เป็นเซอร์ติฟิเคทในการสมัครเอนทรานซ์พวกนี้ผมยังมองว่ามีโอกาสจะใช้ได้ก็เล่นให้สุดครับแต่อยากจะให้ศึกษาควบคู่กันอย่าทิ้งพูดง่ายๆถึงจุดหนึ่งมันจะตันแต่ตอนนี้เล่นไปไม่ว่ากันอยู่ในระดับที่น่าพอใจเพราะส่วนหนึ่งด้วยอาชีพมันต้องจรมันต้องเดินทางอยู่แล้วนะครับจะฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาด้วยแล้วกันนะครับถ้าสามารถผ่านตัวเองเข้าสู่พวกแวดวงสถาบันการเงินนะครับการเป็นครูอาจารย์พวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาะนะแล้วก็สามารถที่จะเล่นกีฬาควบคู่ได้แต่ถ้าชอบในเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์ก็ไม่ว่ากันแต่เน้นงานโซลปัญหาให้กับพวกยูเซอร์ซ่อมนะโมดิฟายอะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นครับท่านต่อไปค่ะคุณอมรรัตน์ค่ะเกิดวันที่30เมษายนปี28เวลา 3:10 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะค้าขายอะไรดีคะอาจารย์โชคลาภความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะขายอะไรดีสักครู่ครับดวงนี้จริงๆถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับต่างประเทศเช่นนำเข้ามาจัดจำหน่ายพวกนี้เป็นต้นแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มอาชีพลักษณะพวกงานขายตรงแต่คุณควรจะต้องมีการจรมีการเดินทางไม่ใช่ขายทางโทรศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวครับค่ะโชคลาภความรักค่ะเสียงโชคไม่เอานะและปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆครับส่วนลัคนาราศีนะคะต้องรบกวนคุณอมรรัตน์ระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะอ่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะคุณอะไรคะรสกรค่ะจ้ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะพี่คะหนูดูจดหมายมาวันจันทร์แล้วแต่ตอนนี้เรายังมีรูปได้ไหมอ๋อแสดงว่าส่งมา2ช่องทางจดหมายดูแล้วนะอ่ะเปลี่ยนเป็นรูปก็ได้จ้ะเชิญเลยค่ะหนูจะเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกค่ะขอวันเดือนปีเกิดไม่เปลี่ยนอ่ะทางบ้านนะคะเอาใหม่เมื่อกี้ว่าไม่ชัดว่ายังไงนะฮะอะไรคะเมื่อกี้ว่าอะไรจะเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนนามสกุลให้ลูกค่ะแล้วผมบอกไม่ให้เปลี่ยนยังค่ะยังของหนูเปลี่ยนได้แล้วครอบครัวค่ะงั้นดูของลูกขอวันเดือนปีเกิดลูกครับสองคนต้องดูทั้งสองเลยค่ะเอาใจเย็นๆนะทีละคนครับเริ่มเลยครับชื่อกมลทิพย์เกิดวันที่ค่ะเกิดวันที่18สิงหา18สิงหานะคะ2540 2540แล้วครับค่ะกี่โมงเวลาค่ะเวลาเกิดค่ะ 15:35 15:35 นะคะค่ะน้องกมลทิพย์วันจันทร์หรือเปล่าครับวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวดูชื่อก่อนกมลทิพย์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วมีสระอีกถ้าเป็นคนวันจันทร์ฉะนั้นชื่อนี้ควรจะเปลี่ยนนะ จดนะครับให้เริ่มต้นด้วยนะครับเป็นสุภาพสตรีเนาะให้เริ่มด้วยตัวดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนหนูครับทอทหารทอธงนอนหนูเลี่ยงสละทุกชนิดรวมถึงตัวออ่างแต่ไม่ให้อากาศกับการันใช้ได้
หามาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ดูคนที่สองเป็นกี่กองอ่ะได้ไหมคะอะไรนะครับนั่นเป็นกี่กองสำคัญที่ชื่อชื่อต้องถูกก่อนชื่อเป็นหัวขบวนหลักนะชื่อผิดแล้วนามสกุลก็ไม่มีผลต้องปรับจากชื่อก่อนสำหรับน้องกมลทิพย์นะคะก็เปลี่ยนชื่อมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงเนาะจะส่งไปจดหมายมาก็ได้ถ้าโทรติดลำบากนะครับคนที่สองจ้ะเกิดจังหวัดอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรครับเกิดปทุมแต่ก็อยู่สุพรรณเกิดปทุมนะคะก็ยึดที่เกิดบ่าย 3:35 นะครับน้องลัคนาราศีพิจิกนะช่วงนี้พิจิกก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ตอนนี้18ขวบผมจะเตือนในเรื่องของความรักคู่ครองนะแล้วก็เตือนในเรื่องของการเรียนด้วยจะให้เขาหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดนะครับค่ะนะคะของน้องอีกคนนึงค่ะของขวัญค่ะชื่อของขวัญของวันเดือนปีเกิดจ้าของขวัญค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่2พฤษภาอือหือ25 48นะคะเวลาจ้าเท่าไหร่นะคะเที่ยงคืนตี4 37นะคะฟ้าสว่างจันทร์โอเคเกิดที่เดียวกันหรือเปล่าครับเกิดสุพรรณค่ะน้องเกิดสุพรรณนะสุพรรณบุรีนะลัคนาของน้องเขาเนี่ยนะเป็นคนลัคนาราศีมีนนะครับเดี๋ยวลองดูชื่อกันสะกดครับคอฟายรอเรือเอาอ่างงูครองแล้วก็ไข่รอแหวนอลันเราอยู่นะครองขวัญอ๋อครองขวัญแหมชื่อน่ารักเชียนะครับลำพังชื่อก็โอเคนะไม่ได้ติดอะไรทั้งในแง่เลขศาสตร์แล้วก็ทักษะผ่านนามสกุลครับก็ตอนนี้ใช้คำนามค่ะเปลี่ยนเป็นปีต่อค่ะสะกดครับปีปีปีปลาปีปลาไก่แล้วอ่างงูปีกองเหรอคะค่ะปีค่ะอาจารย์แล้วก็กอไก่ออ่างงูกองตัวเลยนะปีที่เป็นพศนะปีกองถูกไหมครับค่ะก็สำหรับน้องคนนี้น้องครองขวัญผมไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับเพราะชื่อเมื่อรวมกับนามสกุลแต่ปีกองนี่เป็นนามสกุลใหม่ใช่ไหมที่อยากจะใช้ค่ะใช้ได้ถ้างั้นก็ใช้ได้แต่ชื่อเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ได้เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ครบมีลูกล่อลูกชนทั้งบุญและบุนะครับก็ถือว่าใช้ได้สำหรับน้องครองขวัญเนี่ยถ้านะถ้าสนใจที่จะในแง่ของการเรียนนะผมก็ฝากไว้พิจารณาละกันนะครับถ้าเขาชอบในเรื่องของพวกงาน IT คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ผมเชียร์นะดีดีสำหรับดวงเขาค่ะเนาะก็สำหรับน้องคนแรกนะคะน้องกมลทิพย์ให้คุณแม่เปลี่ยนชื่อน้องเข้ามานะคะก็ถ้าสะดวกเป็นจดหมายก็ได้เหมือนกันนะคะเนาะอาจารย์คะแล้วของแฟนหนูอ่ะงั้นเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ลงทะเบียนต่อนะคะเพราะว่าเวลาของเราน้อยนิดนึงหรือว่าจะเขียนมาพร้อมจดหมายก็ได้นะคะคุณแม่จ้ะเนาะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูคิดจะทำบุญให้จะทำบุญอะไรคะตัวนี้อ่ะคุณอาจารย์ไม่ได้บอกคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ครับค่ะ15มกราคม2518เวลาจ้ะ20:00 ค่ะพุธกลางคืนปีนี้เน้นในเรื่องของน้ำน่ะซื้อน้ำดื่มถวายวัดนะครั้งละ15ขวดนะครับให้ทำได้ต่อเนื่องเลยนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังครับและปีนี้ผมฝากระวังมีปัญหาปากเสียงกับคนรักด้วยนะปีนี้ใจเย็นๆหน่อยนะครับนะคะไม่ทันแล้วมั้งน่ารักปีหัวท้าจานคุณเกิดที่ไหนปทุมค่ะปทุมธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะควบคุมอารมณ์หน่อยนะราหูเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนชะตาบางทีเราจะวู่วามเห็นผิดเป็นชอบได้นะไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกนะครับแล้วก็หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวด้วยอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวและก็พระราหูนะครับนะคะส่วนของแฟนลงทะเบียนต่อนะคะคุณแม่หรือเขียนจดหมายมาเนาะจ้านะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
าวแล้วค่ะน่ารักเป็นห่วงลูกจ้ะนะคะมาต่อกันที่ SMS ค่ะจากคุณธนันชัยค่ะเกิดวันเสาร์ที่5มีนาคมปี31เวลาประมาณนะคะ 7-8 โมงเช้าการงานกำลังค้าขายอยู่และความรักค่ะไม่ต้องกลัวผมรู้ขายอะไรบอกมาเลยแต่ปีนี้แต่ปีนี้เกณฑ์งานดีอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเลยผ่าน20เข้าย่าง29ก็ยังมีโอกาสได้ขยับขยายยิ่งถ้าในดวงนี้ทำพวกของกินสิ่งสวยงามจะยิ่งเด่นมากๆนะในพื้นชะตาความรักความสัมพันธ์กลับด้านกันหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้ามีคู่นะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงเข้าบ้านแล้วร้อนจะเป็นทรงนั้นแต่ถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทาริกาค่ะเกิดวันที่14มิถุนายนปี41วันอาทิตย์นะคะเวลา 11:02 ถามว่าชื่อดีไหมคะเรียนอะไรดีคะจ้ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องค่ะสาขาที่ควรจะเรียนเรียนฟิลงานที่จบแล้วทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นลักษณะพวกฟิลเซลส์พวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้ก็ยิ่งเด่นในพื้นชะตาชื่อดีหรือไม่ทาริกาตรงตัวค่ะทาริทอทหารค่ะกาเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแต่บางครั้งเลขศาสตร์ไม่สวยนะก็คือต้องอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะครับหรือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องเมื่อสูงวัยขึ้นฉะนั้นลองดูถ้าแบบเอาแต่ใจตัวเองมากๆโมโหร้ายหรือสุขภาพจะเน้นเกี่ยวกับอาการลมชักอะไรพวกนี้ถ้ามีก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้าสูงวัยกว่านั้นมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องมากๆเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปาลีนาค่ะเกิดวันที่4กุมภาพันธ์ปี11เวลา5:50 นะคะวันอาทิตย์สุขภาพโชคลาภทำบุญเสริมดวงค่ะวันนี้มีแต่คนชื่อเพราะๆทั้งนั้นเลยค่ะจ้ะ อย่าให้ใครขอยืมนะปีนี้นะครับมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียแล้วก็อย่าใช้จ่ายเกินตัวนะครับมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินค่ะสุขภาพของคุณเนี่ยจันหมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของระบบภายในของสตรีการทำบุญปีจอนี้นะครับเน้นบริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตานะคะท่านต่อไปค่ะ1นะคะเกิดวันที่26ธันวาคมปี11นะคะวันพฤหัสค่ะอาจารย์เวลา 9:30 นาทีดวงโดยรวมปี59ค่ะและลัคนาราศีเกิดที่กรุงเทพมหานครค่ะพระราชบดีนะครับกทม.นี่เวลาแพรจัดรายการนะแพรต้องหันหน้าทางโน้นเดี๋ยวติดทำไมคะนะครับวันพฤหัสบดีราศีเกิดที่กรุงเทพมหานครเป็นคนลัคนาราศีกุมกุมตอนนี้ด้วยอิทธิพลของพระราหูที่โยกเข้ามาเล็งชะตาและอยู่ปีครึ่งเป็นพินทุบาทเสียเรื่องคู่เสียเรื่องหุ้นส่วนฉะนั้นอีกเลี่ยงการทำธุรกรรมร่วมกับชาวบ้านเขาถ้ามีคู่ครองคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์และที่สำคัญทักษะจรของคุณเนี่ยราหูเป็นกาลีด้วยเสียงโชคไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรพระราหูนะเทวดาที่รักษาตัวเราครับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามแล้วอย่าลืมนะคะลัคนาราศีใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยวันนี้หลายท่านเลยนะคะส่งมาที่หมายเลข422 1606นะคะไปพักก่อนสักครู่ค่ะ